ต่อเนื่องกันที่อังกฤษนะคะหลังจากที่ตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า EU หลายคนบอกว่าผลเสียมีมากมายแต่ว่าล่าสุดเหมือนจะเห็นผลดีแล้วนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอังกฤษกำลังไปได้สวยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากค่าเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงนั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่ขออภัยค่ะสถานีโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษเปิดเผยนะคะว่ายอดการจองเที่ยวบินสู่สหราชอาณาจักรตอนนี้พุ่งขึ้นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพราะว่าได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินปอนด์หลังจากที่มีการลงประชามติก็มีการจองเที่ยวบินอังกฤษเพิ่มขึ้น 4.3% ในช่วง28วันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนำโดยยอดจองจากฮ่องกงค่ะที่เพิ่มขึ้นถึง 30.1% ในอเมริกานี่เพิ่มขึ้นถึง 9.2% แล้วก็ในยุโรปเพิ่มขึ้น 5% ซึ่งบริษัทวิจัยการท่องเที่ยว Forward Keys ก็ระบุนะคะบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดในรอบหลายทศวรรษน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่หนุนยอดจองเที่ยวบินดังกล่าวโดยนอกจากเงินปอนด์จะร่วงถึง 13% เมื่อเทียบกับดอลลาร์นับตั้งแต่วันที่มีการลงประชามติแล้วเงินปอนด์ยังปรับตัวลงถึงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับเงินยูโรซึ่งเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงนี้ก็เป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติแหละค่ะเพราะว่าทำให้แลกเงินปอนด์ในอัตราที่ถูกลงหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิเบรนเทนนะคะก็บอกว่าเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงทำให้เงินมีมูลค่ามากขึ้นสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายสูงอย่างประเทศจีนรวมไปถึงชาวอเมริกันด้วยค่ะ